นี่เป็นฉากทัศน์ที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วงสงกรานต์โดยเส้นกราฟ3สีนะคะสีเขียวคือที่ดีที่สุดสีเหลืองระดับปานกลางและสีแดงระดับที่แย่ที่สุดค่ะภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้อยู่ระดับใกล้สีเหลืองก็คือผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจด้วย RT-PCR เฉลี่ยวันละ 20,000 คนประชาชนยังให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสามารถควบคุมการระบาดได้จนถึงสงกรานต์แต่ถ้าหลังสงกรานต์ถ้าหย่อนยานมาตรการจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงสำคัญในการรับมือการระบาดซึ่งฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดสถานการณ์จะอยู่เส้นสีแดงหมายถึงผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ 100,000 คนค่ะและแม้ว่าช่วงสงกรานต์นั้นอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าไม่กระทบกับแผนการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่นค่ะจริงมันก็เดินเข้าไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศให้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าเราก็พยายามสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนให้มีความตื่นตระหนกในสิ่งที่ควรตระหนกแล้วก็ไม่ตระหนกในสิ่งที่ไม่ควรตระหนกนะครับข้อมูลต่างๆขอให้รับฟังข้อมูลที่เป็นคำแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนั้นขอความร่วมมือประชาชนก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนางดกิจกรรมเสี่ยงอย่างน้อย7วันตรวจ ATK และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหากร่วมกิจกรรมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานผู้สูงอายุก็ควรรับวัคซีนให้ครบนะคะและหลังกลับมาทำงานให้สังเกตอาการ7วันหากมีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจ ATK หลีกเลี่ยงพบปะคนจำนวนมากแล้วก็ทำงานที่บ้านค่ะนักวิชาการจาก TDRI มองว่าการตรวจ ATK ล่วงหน้าถึง72ชั่วโมงก่อนเดินทางนั้นเร็วเกินไปค่ะอาจจะทำให้เชื้อหลุดรอดไปได้อาจจะนำพาโรคไปสู่ผู้สูงอายุและเด็กหรือกลุ่มเสี่ยงอื่นในบ้านซึ่งโอมิครอนที่ติดต่อกันได้ง่ายอาจจะทำให้อัตราการเสียชีวิตกลับมาสูงขึ้นอีกได้ครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าช่วงเดลต้าเนี่ยการเสียชีวิตสูงสุดก็ประมาณ240นะฮะตอนนี้เนี่ยเราค่อยๆไต่นะจากต้นปีเนี่ยก็ประมาณ10 คน10กว่าคน20คนค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะตอนนี้2วันสุดท้ายนี้ก็เกิน100ละซึ่งอย่างสงกรานต์เนี่ยถ้าติดเชื้อกันในช่วงสงกรานต์เนี่ยการเสียชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็จะไปอยากจะไปเห็นผลในช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านอกจากนี้ยังเสนอว่าถ้ามีการตั้งโต๊ะตรวจที่สถานีขนส่งสถานีรถไฟให้ทุกคนก่อนเดินทางน่าจะเหมาะสมนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ให้บริการและส่งตัวผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวไปพร้อมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นกลับไปกักตัวที่บ้านเลยแม้วิธีนี้อาจจะสร้างความโกลาหลพอสมควรในช่วงที่คนใช้บริการขนส่งจำนวนมากแต่น่าจะคุ้มกับการลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลงได้ค่ะ